สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันกับคุณครูอิริยาภรณ์นิโรรมวันนี้ค่ะเรามาฝึกวิเคราะห์ในด้านวรรณศิลป์ในเนื้อหาเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายกันค่ะบทวิเคราะห์ด้านวรรณศิลป์เรามาฝึกวิเคราะห์ด้านการสรรค์คำและการใช้โวหารภาพพจน์มาดูความหมายของวรรณศิลป์กันค่ะวรรณศิลป์หมายถึงศิลปะในการประพันธ์ด้านเสียงสนอจากการสรรค์คำจินตภาพจากโวหารภาพพจน์ อารมณ์สะเทือนใจจากรถและลีลามาดูว่าวรรณสินในเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่จะมีลักษณะเด่นจะมีลีลาไพเราะมากแค่ไหนไม่ว่าจะรสคำและรสความมาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะการสั่นคำเสียงสนะตัวอย่างบทประพันธ์อุรารานร้าวแยกยนสย,ยบเอ็นพระองค์ลงทบเท่าดิ้นเหนือคอคดซอนซบสังเวท วายที่วาดสุดสิ้นสู่ฟ้าสวยสวรรค์การสรนคัมาพนานนาเพื่อให้เห็นภาพในใจที่ชัดเจนเห็นภาพที่พระมหาอุปราชาค่อยๆสิ้นพระชนเช่นรานหมายถึงรอยปริตื้นๆร้าวหมายถึงรอยแตกลึกจะเห็นได้ว่าจากคำศัพท์นี้อธิบายตอนที่พระมหาอุปราชานั้นต้องพระแสงของเงาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสียงสนะและความไพเราะจากการเลือกสรรคำที่มีศักคำสูงและแสดงให้เห็นฐานะของบุคคลในคำประพันธ์นั่นเองการสันคำเพื่อส่งสัมผัสใน 1. ความไพเราะของบทประพันธ์พิจารณาจากการส่งสัมผัสทั้งสัมผัสพยัญชนะและสระในแต่ละวรรคเช่น 2. ขัตติยายุระยาตยังเกยราชหอทัพคุณคดขับช้างเทียบ ถวยหารเพียบแผ่นภูดูมหิมาดาดาดสะพราดพร้อมโดยขบวนองค์อดีศวนสองกษัตริย์คอยนฤขัดพิชัยบัตรเดี๋ยวไทยทฤษฎีพระศรีสารีริกบรมธาตุไขโอพาสโสพิษช,ช่วงชาวลิศพ่างผลส้มเกลี้ยงกลกุก่องฟ้องฟ้าฝ่ายทักษิณผินแวดวงตรงทัพ จากตัวอย่างคำประพันธ์ประเภทไร่ที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนลองฝึกดูว่าคำไหนบ้างที่เป็นสัมผัสพยัญชนะและคำไหนบ้างที่เป็นสัมผัสสระในแต่ละวรรค่ะลองมาฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะว่าลองสังเกตดูว่าคำไหนที่เป็นสัมผัสพยัญชนะและคำไหนที่เป็นสัมผัสสระในแต่ละวรคแต่ลำดับแรกค่ะเรามาฝึกดูว่า คำใดที่เป็นสัมผัสพยัญชนะในแต่ละวรรคนนะคะมาดูในวรรคที่หนึ่งค่ะวรรคที่หนึ่งสองขัตติยายุระยาตมีคำไหนบ้างคะคำว่ายายุกับคำว่าญาติค่ะวรรคที่สองค่ะมีไหมคะสัมผัสพยัญชนะยังเกยราดหัวทับไม่มีนะคะวรรคที่สามค่ะขุนค,คดขับช้างเทียบมีคำว่าขุนค,คดขับ เห็นไหมคะต่อไปวัคที่4ค่ะถวยหารเพียบแผ่นภู๋ลองดูนะคะว่ามีคําไหนคําว่าเพียบแผ่นภูต่อไปค่ะดูมหิมาดาดาดมีคําว่าดากับคําว่าดาดนั่นเองวรคต่อไปค่ะสะพลาดพร้อมโดยขบวนมีคําไหนคะคาว่าพลาดกับคําว่าพร้อมนั่นเอง วัคต่อไปค่ะองค์อดิสวนสองกษัตริย์คำว่าองค์กับคำว่าอะนั่นเองคำว่าสวนสองและคำว่ากษัตริย์เห็นไหมคะวักต่อไปค่ะคอยนะฤขัดพิชัยคำว่าคอยกับคำว่าขัดนั่นเองวักต่อไปค่ะบัดเดี๋ยวไทยทฤษฎีต่อไปค่ะพระศรีสารีริกบรมธาตุคำว่า สีกับคำว่าสาคำว่ารีกับคำว่าริกนั่นเองวักต่อไปค่ะไขโอพาดโสพิษอ่าลองดูนะมีคำไหนบ้างคะคำว่าพาดกับคำว่าพิษนั่นเองต่อไปค่ะช่วงชาวลิตพ่างผลคำว่าช่วงกับคำว่าชาวคำว่าพ่างและคำว่าผลนั่นเองวักถัดไปค่ะ ส้มเกลี้ยงกลกุกล่องคำว่ากลกุแล้วก็คำว่ากล่องนั่นเองวักถัดไปค่ะฟ้องฟ้าฝ่ายทักศินค่ะคำว่าฟ้องฟ้าฝ่ายนะคะและวักสุดท้ายค่ะผินแวดวงตรงทับมีคําไหนคะคําว่าแวดกับคําว่าวงเห็นไหมคะนี่คือสัมผัสพยัญชนะในวักนั่นเอง ต่อไปค่ะมาฝึกดูสัมผัสสระ,อะลองดูพร้อมกันก็ได้ค่ะวักที่1 2ขัสองขติยายุระยาตวักที่1มีสัมผัสสระไหมคะนักเรียนสังเกตนะคำที่มีสระเหมือนกันแต่หากว่าถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องดูว่าสระเหมือนกันแต่หากว่ามีตัวสะกดต้องดูว่าต้องอยู่ในมาตราเดียวกันและสระเหมือนกันนั่นเองวักที่1ไม่มีนะคะวักที่ส ก็ไม่มีเช่นกันวรคที่สามค่ะไม่มีนะคะวัคที่สี่ไม่มีค่ะวักที่ห้ามีไหมคะดูมหิมาดาดามีคำว่ามากับคำว่าดานั่นเองวรคถัดไปค่ะสะพลาดพร้อมโดยขบวนวักนี้ไม่มีนะคะวรคถัดไปไม่มีเช่นกันค่ะวรคถัดไปค่ะคอยนฤึกขัดพิชัยไม่มีนะคะ ถัดไปค่ะวักที่9ค่ะบัตรเดี๋ยวไทยทฤษฎีไม่มีนะคะวัคถัดไปพระศรีสารีริกบรมธาตุวรคนี้ก็ไม่มีเช่นกันและวรคถัดไปค่ะไขโอพาสโสพิษมีไหมคะสัมผัสสระคำว่าโอกับคำว่าโสนั่นเองถัดไปค่ะช่วงชาวลิตพ่างผลไม่มีเช่นกันถัดไปค่ะมีไหมคะนักเรียนลองดูนะ ส้มเกลี้ยงกลกุก,ก่องไม่มีนะคะวักถัดไปฟ้องฟ้าฝ่ายทักษินไม่มีเช่นกันและวักสุดท้ายค่ะผินแวดวงตรงทับมีคำว่าวงกับคำว่าตรงเห็นไหมคะก็ขอฝากไว้นะคะกับนักเรียนทุกทุกคนเลยนะคะนักเรียนควรที่จะฝึกนะคะฝึกทักษะดูว่าเรานั้น มีความรู้ในเรื่องของการเล่นสัมผัสพยัญชนะและสระมันก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจเนื้อหาในบทประพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้บทประพันธ์นั้นเนี่ยมีความไพเราะและมีความงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ 2. การเล่นคำมีการเล่นคำและความหมายเพื่อให้มีความหมายเป็นอย่างไรคะความหมายลึกซึง้ง และเกิดอารมณ์กระทบใจผู้อ่านเช่นมีการเล่นคําว่าสายนักเรียนน่าจะคิดได้น่าจะจำได้ว่าในบทนี้นะคะเป็นบทที่ผู้ประพันธ์นั้นทำให้เนื้อหาของเรื่องลิลิตตะเลงไพ่เนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งหมายถึงดอกสายหยุดก็คือดอกไม้นั่นเองและยามสายก็คืออะไรคะ เวลาสายซึ่งมีการเล่นคำมีความสอดคล้องกับความหมายในเนื้อหาว่าใจที่คิดถึงไม่มีเวลาหยุดไม่เหมือนดอกไม้ที่ยามสายก็หยุดส่งกลิ่นดังบทประพันธ์บทประพันธ์บทนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทที่มีลักษณะเด่นทางด้านการแต่งนิราศและถือว่าเป็นการใช้คำให้มีความหมาย ลึกซึ้งและเกิดอารมณ์กระทบใจผู้อ่านเป็นอย่างมากสายหยุดหยุดกลิ่นฟุง้งยามสายนักเรียนจะเห็นได้ว่าคําว่าสายหยุดก็คือดอกสายหยุดนั่นเองแต่ในวรรคที่สองคำว่ายามสายบ่งบอกถึงเวลานั่นเองดอกสายหยุดเวลาสายเนี่ยกลิ่นหอมก็จางหายไปแต่ในคําว่าสายบ่อยหยุดสเสน่หายห่างเศร้า กี่คืนกี่วันวายวางทเวศราแม่ทวินทุกขวบข้ามเช้าหยุดได้ฉันใดจะเห็นได้ว่าใจของพระมหาอุปราชาที่คิดถึงนางอันเป็นที่รักไม่มีเวลาที่จะหยุดเลยเห็นไหมคะไม่เหมือนดอกไม้ไม่เหมือนกลิ่นหอมของดอกสายหยุดที่ยามสายก็หยุดส่งกลิ่นหอมนั่นเองทำให้เกิดอารมณ์กระทบใจผู้อ่านและทำให้เรานั้น เห็นอกเห็นใจในความเศร้าของพระมหาอุปราชาเป็นอย่างมากค่ะต่อไปค่ะการใช้โวหารภาพพจน์กวีเลือกใช้และเปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องมาดูโวหารภาพพจน์ประเภทที่หนึ่งค่ะโวหารภาพพจน์แบบอุปมาเพื่อชี้ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของขุนศึกทั้งสองฝ่ายคําแต่ละคํา แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเนื้อหาและก็ของขุนศึกทั้งสองฝ่ายดังบทประพันธ์ที่ว่างามสองสุริยราชล้ำเลพิษนาพ่อสองสุริยะในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชานั่นเองผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบโดยใช้คำที่ทำให้นักเรียนสังเกตรู้เลยว่า จากคำนี้เนี่ยเป็นการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปมาคือคำว่าพ่างนั่นเองคำว่าพ่างหมายถึงเหมือนเสมือนพ่างพัชรินภัยจิตสืบสร้างเป็นการเปรียบเทียบการกระทำยุทธหัตถีของทั้งสองพระองค์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาเหมือนกับพระอินทร์ที่สู้ศึกกับภัยจิตราศูนนั่นเอง และมีการเปรียบเทียบต่ออีกว่าในบาทที่สามรือรามเริ่มรนฤทธิ์รบราบแลรือรามในที่นี้หมายถึงพระรามสู้กับทศกัณฐ์นั่นเองคำไหนที่หมายถึงทศกัณฐ์คะคำว่าราบหมายถึงยักษ์ในที่นี้ก็หมายถึงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีในเรื่องรามเกียรตินั่นเอง เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของขุนศึกทั้งสองฝ่ายจากโวหารภาพพจน์แบบอุปมาที่ผู้ประพันธ์ได้ยกตัวอย่างให้เราดูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ2โวหารภาพพจน์แบบสัธพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาติดังบทประพันธ์เจ้าพระยาชัยยานุภาพเจ้าพระยาปราบไตรจักรตรับตระหนักสำเนียงเสียงคล้องกลองปืนศึก อึกเออก้องกาหนเร่งคำรนเรียกมันชันหูชูหางเล่นแป้นแปลแลขะไข่จากรายบทนี้เป็นตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสฝ่าเข้าไปในวงล้อมข้าศึกด้วยความที่ช้างทรงพระที่นั่งก็คือเจ้าพระยาชัยยานุภาพกับเจ้าพระยาปราบไตรจักเป็นอย่างไรคะ ได้ยินเสียงของกลองและเสียงปืนของข้าศึกเมื่อได้ยินเสียงของกลองปืนศึกในสนามรบช้างทรงพระที่นั่งทั้งสองช้างก็ตกมันวิ่งเข้าไปในวงล้อมข้าศึกนักเรียนสังเกตจากคำว่าชันหูชูหางเล่นนักเรียนลองหลับตานึกช้าชนะคะลองหลับตานึก และก็ฟังจากที่ครูอธิบายอนักเรียนหลับตาลงนะคะหลับตาลงช้าๆแล้วก็จินตนาการถึงช้างส่งพระที่นั่งทั้งสองช้างที่ได้ยินเสียงค้องกลองปืนศึกที่อยู่ในสนามรบที่เสียงดังสนั่นไปทั่วเลยจนทำให้ช้างทรงทั้งสองช้างเนี่ยตกมันและก็ตกใจเสียงค้องกลองศึกเนี่ยวิ่งเข้าไป ็ชไ,ไหมคะชันหูชูหางเล่นเปรนแปรคาว่าเปรนแปรในที่นี้เป็นการเรียนเสียงร้องของช้างแสดงความงามทางวรรณศิลป์เป็นโวหารภาพพจน์ประเภทสัตทพจน์ซึ่งสัตทพจน์ก็คือการเรียนเสียงธรรมชาตินักเรียนน่าจะนึกภาพออกเพราะครูเคยบอกแล้วว่าคอนเซปต์ของการเรียนวรรณคดีต้องมี จินตนาการนะคะต้องมีจินตนาการตามจึงจะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนขึ้นและเสมือนว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไหคะนี่คือการใช้โวหารภาพพจน์แบบสัทธพ์ต่อไปค่ะโวหารภาพพจน์แบบอุป,ปลักษ์ก็คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งมาดูว่าจากบทประพันธ์นี้ นุสนซึ่งหน้าน้ำนองพนาสนเฮยผลปัดฉิมทิสาท่วมไซจะเห็นได้ว่าจากคำประพันธ์นี้เห็นไหมคะนุสนก็คือน้ำที่ไหลบ่ามาทางทิศตะวันตกก็คือกองทัพของพมา่าตรงไหนคำไหนที่บ่งบอกว่าทิศตะวันตกคะปัดฉิมทิสาทิสาก็คือทิศปัดฉิมก็คือจบไปก็คือทางทิศตะวันตกนั่นเอง คือทัพอริรามันหมู่นีนาในบาทที่3เป็นการใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปลักษ์สังเกตจากคำว่าคือเห็นไหมคะบอกว่าสายน้ำที่ไหลบ่ามาทางทิศตะวันตกนั้นก็คือทัพของพม่านั่นเองสมดังลักฝันไทยทะเศนั้นอย่าแหนงจากคำพันบทนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของโวหารภาพพจน์แบบอุปลักษ์นั่นเอง ต่อไปค่ะการใช้คำให้เกิดจินตภาพของการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและชัดเจนเช่นการใช้คำที่แสดงให้เห็นภาพชัดเจนของช้างทรงที่กําลังตกมันแล้ววิ่งเข้าไปในวงล้อมของกองทัพพมา่าดังบทประพันธ์ช้างศึกได้กลิ่นมันหันหัวหกตกกระมาบ่ากันเลี่ยงกันหลบประทบประทะอลวนสองคดชนชานเชี่ยว เรียวรนรงเริงแรงแทงถีบฉัดตะลุมบอลพมา่ามอนตายกลาดฆ่าศึกศาสตร์ปืนโซมโรมกุฏันธนูดูดั่งพันษาซ้องไปตกต้องตนสารจากคำประพันธ์นี้มีคำที่แสดงให้เกิดจินตภาพการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแทงถีบฉัดตะลุมบอลเห็นไหมคะแสดงให้เห็นการสู้รบของฆ่าศึกนั่นเอง พมา่ามอนตายกลาดก็เห็นว่ากองทัพของฝั่งทหารพม่าก็ตายเกลื่อนกลาดเยอะแยะไปหมดเลยเต็มสนามรบข้าศึกสา์ปืนโรงข้าศึกเนี่ยก็ยิงทั้งปืนยิงทั้งธนูดูดั่งพันสาสองพันสา2องในที่นี้ก็คือเหมือนกับฝนที่ตกนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนต้องจินตนาการตามว่าการที่เรายิงธนูคือยิงโดยที่แบบสู้รบกันแสดงให้เห็นเหมือนกับ ฝนที่กำลังตกนั่นเองไปตกต้องตนสารเห็นไหมคะก็ไม่ถูกทหารและก็ไม่ถูกช้างหรือไม่ต้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและไม่ต้องสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นเองคำว่าต้องในที่นี้หมายถึงถูกนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตจากคำ หากคำไหนที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวและจินตภาพที่ชัดเจนนักเรียนสังเกตจากคำนะคะเป็นคำกริยาอาการที่ชัดเจนว่ากำลังทำอะไรนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจะเข้าใจในคำประพันธ์ได้ง่ายขึ้นต่อไปค่ะการใช้ถ้อยคำสร้างอารมณ์และความรู้สึกเช่นการใช้ถ้อยคำที่ให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ เจ็บปวดเป็นทุกข์และโศกเศร้าใช้ถ้อยคําให้เกิดความรู้สึกอะไรวร์โดยการนําธรรมชาติเชื่อมโยงกับความรู้สึกของพระมหาอุปราชาโดยการเปรียบเทียบโดยนําชื่อดอกไม้ต้นไม้มาเป็นสื่อในการพรรณนา,นาความรักและความอลยัยนักเรียนจะเห็นบทประพันธ์นี้บ่อยๆซึ่งครูอธิบายไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกคํา มาสร้างอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอย่างเช่นคำว่าต้นสลัดใดามาเปรียบเทียบกับอะไรคะคำว่าสลัดที่ต้องจากน้องมาพี่ต้องสลัดจากน้องพี่ต้องจากน้องมาเพียงเพื่อต้องมาทำอะไรคะต้องสู้รบกับข้าศึกนั่นเองและสละละ่ะสละก็เป็นชื่อของ ้นไม้ชื่อของผลไม้ผลสามารถทานได้นะคะมีรสเปรี้ยวหวานสละแรกเป็นชื่อผลไม้สละที่สองละ่ะเหมือนพี่ต้องจากน้องมาเหมือนกับชื่อของต้นไม้นั่นเองนึกระกร,รมนาาไม้แม่นแมน,แมนสวงเรียมระกรรมเป็นอย่างไรคะระกรรมก็คืออารมณ์ความรู้สึกเป็นทุกข์ของตัวละครก็คือความเป็นทุกข์ของพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะ 2. ใช้ถ้อยคำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจโครงสี่สุภาพบทนี้พรรณนาภาพการสิ้นพระชนของพระมหาอุปราชาหลังจากต้องพระแสงขอเง,งาที่พระอุระพระวรากายของพระองค์ก็ค่อยๆโน้มลงทีละน้อยจนซบลงเหนือคอช้างดังบทประพันธ์อุรารานร้าวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดินเหนือคอคดซอนซบ สังเวทวายชีวาดสุดสิ้นสู่ฟ้าเวรสวรรค์นักเรียนจะเห็นจากบทประพันธ์นี้พูดถึงอารมณ์สะเทือนใจในเรื่องของความโศกเศร้าซึ่งใช้รถลีลาสันลาปังคพิสัยถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจซึ่งพูดถึงภาพการสิ้นพระชนของพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะต่อไปค่ะ การใช้ถ้อยคําแสดงความโศกเศร้าของพระมหาอุปราชาซึ่งในข้อนี้การใช้ถ้อยคําแสดงความโศกเศร้าเป็นตอนที่พระมหาอุปราชานั้นไปได้ประสบพบเหตุลางร้ายเดินทางมาถึงพนมทวนในเวลาเย็นแล้วก็พบเหตุการณ์อะไรลมเวรำพาทำให้ฉัดที่อยู่บนหลังช้างเนี่ย หากลงก็ถือว่าเป็นลางร้ายและยิ่งทำให้พระองค์นั้นต้องเป็นอย่างไรคะโศกเศร้าและรำพึงถึงพระราชบิดานั่นเองในวร์คสงครามครานี้หนักใจเจ็บใจนาหมายความว่าหนักใจมากจนรู้สึกเจ็บในใจคือกลัวจนหนักใจเจ็บใจต่อไปในวรกคเรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บอกโอ้หมายความว่า เหน็บหนาวในใจเพราะกลัวตายและในวักโลกตายหรือใครเก็บผีฝากพระเอย่ยผีจากเทงที่โผลที่เพลใครเผาหมายความว่าถ้าไปตายในสนามรบไกลบ้านใครจะทำศพให้เป็นอย่างไรบ้างคะในการฝึกวิเคราะหว์วรรณศิลป์ศิลปะในการประพันธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคําไม่ว่าจะเป็นการสันค์คำไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โวหารภาพพจน์ในรูปแบบต่างๆของผู้ประพันธ์ได้แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกแสดงถึงความมีชีวิตชีวาในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายขอฝากกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายในด้าน วรรณศิลป์น,นะคะที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างได้แยกย่อยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะคะนักเรียนคงจะเรียนรู้ความหมายในเนื้อหาต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายเป็นอย่างไรไม่ว่าคำศัพท์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าลักษณะตัวละครจะเป็นอย่างไร คงจะทําให้นักเรียนนั้นเข้าใจและรักในวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน